จากการที่รัสเซียได้บุกเข้าไปในประเทศยูเครนนะครับเป็นเวลากว่า10วันแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดมาตรการตอบโต้จากประเทศในกลุ่มนาโต้มากมายนะครับเช่นตอบโต้ทางด้านการค้าคือพยายามลดการซื้อน้ำมันการซื้อแก๊สลงตอบโต้ทางด้านไม่ให้มีการโอนเงินทางด้านซื้อขายสินค้ากันนะครับเขาเรียกว่าเอาออกจากระบบธนาคารแลกเปลี่ยนเงินของโลกที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า SWIFT นะครับแล้วก็ยังมีการยึดทรัพย์ของผู้มีเงินในรัสเซียรวมทั้งหัวหน้ารัฐบาลรัสเซียด้วยนะฮะเพื่อให้มีกำลังอ่อนแอลงไม่สามารถคงอยู่ได้นานนักนะครับจากเหตุและผลเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาสินค้าทางด้านการเกษตรนะฮะพืชอาหารแล้วก็โภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าพื้นฐานเช่นแก๊สและน้ำมันสูงขึ้นนะครับน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยบางวันก็เกินกว่า130เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากมีการขาดแคลนจำนวนที่ส่งกันเขาเรียกว่าขาดแคลนทางด้านซัพพลายไซด์นะครับการเกิดเงินเฟ้อครั้งนี้ก็คือเกิดเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากต้นทุนเรียกว่า cost push inflation นะครับเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นการยกระดับราคาสินค้าต่างๆขึ้นมาหน้าระดับสูงขึ้นใหม่นะครับแล้วถ้ารัฐบาลในประเทศต่างๆไม่พิมพ์แบงค์มาใช้กันมากจนเกินไปก็จะไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาขึ้นไปเรื่อยๆฮะที่เรียกว่าสปายโรอินเฟลชันนะครับอันนี้อยากเรียนว่าสปายโรอินเฟลชันนั้นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุเดียวเท่านั้นก็คือการที่มีการพิมพ์แบงค์มาใช้มากเกินไปของเราก็เกิดในสมัยญี่ปุ่นที่บุกเข้ามาในประเทศไทยสงครามโลกครั้งที่สองนะที่ญี่ปุ่นพิมพ์แบงค์มามากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรน่ารู้ไว้นะครับธนาคารโลกได้คาดว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหนนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศยากจนโดยเฉพาะในประเทศแอฟริกาเนี่ยเกิดความไม่สงบและเกิดการจลาจลได้เพราะปัจจุบันประชาชนก็ไม่มีกินคืออยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ขอเสนอเรื่องวิธีการบริหารของประเทศไทยนะครับคือการเพิ่มขึ้นของราคาทั่วโลกคราวนี้เนี่ยมันก็จะยกระดับราคาสินค้าต่างๆในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากต้นทุนน้ำมันต้นทุนแก๊สนะครับแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามต้นทุนในนี้ไปนะครับดังนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะบริหารจัดการให้ราคาค่อยๆเพิ่มนะฮะโดยการเอางบประมาณคือไปลดงบประมาณที่อื่นสักประมาณแสนถึง200ล้านบาทนะฮะที่ทุกวันนี้ใช้ใจ่ายไม่มีความจำเป็นเช่นงบ IO งบไปตรวจสอบประชาชนงบค่าใช้ใจ่ายทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ลงไปก่อนจากนั้นก็ให้ไปลดภาษีน้ำมันต่างๆและภาษีแก๊สและแก๊สถุงต้มนะครับตอนนี้แก๊สถุงต้มเนี่ยก็130กว่าบาทหรือสิ้นเดือนเนี่ยจะ140กว่าบาทแล้วนะครับแล้วถ้าซื้อจริงๆที่บ้านเนี่ยมันราคาแพงกว่านี้ไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าไปลดในส่วนเนี่ยสักประมาณแสนถึง200ล้านเนี่ยก็จะช่วยพยุงฐานะประชาชนคนยากจนเนี่ยให้สามารถดำรงอยู่ได้นะครับแล้วก็ประชาชนก็จะเข้าใจว่าอันเนี้ยมันก็เกิดมาจากภาวะ เหตุการณ์โลกนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ควรจะรีบทำให้ประชาชนมีรายได้นะโดยการเปิดเศรษฐกิจต่างๆทั้งหมดนะฮะแล้วก็เปิดการท่องเที่ยวนะครับในส่วนนี้ก็คือรัฐบาลก็จะทำให้ประชาชนแต่ละครอบครัวเนี่ยไปหารายได้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของการลดภาษีน้ำมันต่างๆเนี่ยมีรัฐมนตรีคลังออกมาบอกว่าทำไม่ได้จริงๆทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อราคาน้ำมันต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นสินค้าจำเป็นนะแล้วประเทศไทยก็เก็บค่าน้ำมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมากมายบางครั้ง2เท่าของราคามาเลเซียหรือของราคาพม่าและน้ำมันในพม่าเราก็เป็นคนส่งไปขายเองนะ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะคิดอ่ะไม่ใช่พูดแบบกำปั้นทุบมือแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้ให้ประชาชนไปขึ้นรถเมล์แล้วตัวคนพูดขึ้นรถเมล์หรือเปล่าครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันเมื่อไม่นานมานี้น้ำมันเบนซินขึ้นไปเกิน50บาทแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลดภาษีน้ำมันต่างๆลงไปนะฮะแล้วก็จะช่วยทำให้ต้นทุนสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่สูงขึ้นมากนักนะครับคนไทยก็ยอมรับนะครับว่าน้ำมันมันขึ้นราคาเพราะตลาดโลกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขึ้นราคาแล้วก็ยังคงภาษีอยู่แล้วถ้าภาษีอัตราเท่าเดิมขึ้นจำนวนภาษีที่เก็บด้วยนะฮะเพราะภาษีเนี่ยมันคูณราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของก็รัฐบาลควรเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวต่างๆนะประชาชนเนี่ยจะได้หารายได้เองนะครับเรื่องที่น่าสนใจอันนึงก็คือรัฐบาลต้องขึ้นค่าแรงครับวันนี้ค่าแรง310บาท312บาทเนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วผมว่าค่าแรงต้องขึ้นเป็น500บาทนะตอนนี้ค่าแรงจะขึ้นได้ยังไงก็ต้องให้รัฐบาลให้สิ่งจูงใจลดหย่อนภาษีเพื่อให้ภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้นจะได้ขึ้นค่าแรงได้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ประธานาธิบดีสหรัฐพูดมา2วันเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปลดค่าแรงนะครับให้ขึ้นค่าแรงแล้วก็ปรับปรุงเทคโนโลยีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือรัฐบาลต้องดูแลค่าเงินบาทให้แข่งขันได้นะครับคือค่าเงินบาทไม่แข็งจนเกินไปจนไม่มีคนซื้อของเราแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปจนไปลดฐานะความเป็นอยู่ของคนไทยนะครับทั้งนี้เพื่อให้ส่งออกและท่องเที่ยวเนี่ยฮะที่ผมได้กราบเรียนมาแล้วเนี่ยได้เงินตราต่างประเทศมาแล้วเนี่ยสามารถแลกเงินบาทได้มากขึ้นมากๆนะครับในภาวะสงครามเนี่ยสินค้าออกจะขายดีราคาก็จะดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อประเทศได้เงินตราต่างประเทศมาแล้วแลกเงินบาทได้มากๆก็จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับมากขึ้นแล้วก็จะไปเพิ่มการจ้างงานเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มรายได้คนทั้งประเทศนะครับเพิ่มการบริโภคเพิ่มการออมและการลงทุนซึ่งอันนี้ก็จะทำให้โรงงานกิจกรรมการผลิตต่างๆสามารถใช้กำลังการผลิตได้ดีขึ้นคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการใช้กำลังการผลิตไม่ค่อยสูงนะฮะคือไม่เต็ม 100% ประมาณ 6-70% ขณะที่ประเทศที่เขาเจริญเติบโตได้ดีๆและแข่งขันได้ดีๆเนี่ยกำลังการผลิตเขาเนี่ยเกือบ 100% นะครับกำลังการผลิตก็เรียกว่า capacity utilization rate นะครับอันเนี้ยก็จะทำให้ประเทศไทยปรับมาสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเงินเฟ้อเนื่องมาจากต้นทุนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปรีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าถ้าไปรีบขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นก็จะทำให้ส่งออกและท่องเที่ยวลดลงมีหนามซ้ำรีบขึ้นดอกเบี้ยต้นทุนการผลิตการเงินต่างๆก็สูงขึ้นทำให้การบริโภคและการลงทุนในประเทศลดลงซึ่งจะลด GDP ลงไปด้วยแน่นอนครับประเทศตะวันตกเนี่ยอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อนะครับเป็นเพราะว่าเดิมเขาก็พิมพ์แบงก์มาใช้มากเกินไปอยู่แล้วนะครับซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยของโลกสูงขึ้นและอาจจะมีผลต่อเงินทุนในตลาดทุนตลาดทรัพย์สินเนี่ยไหลออกไปบ้างนะครับแต่หากเราไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามทันทีเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงก็จะทำให้การส่งออกแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้นเงินต่างประเทศก็จะไหลย้อนกลับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยดอกเบี้ยไทยก็จะมีระดับเท่าๆกับตลาดโลกครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ